เปาควงสามีเผยชีวิตแต่งงาน2ปีปัญหาบนเตียงทุกคืนปิดกิจการปัญหาจบเลิกกี่ครั้งก็ยังกลับมารักกันพรหมลิขิตเปาควงเอิร์ททายาทพันล้านของซูโม่กิ๊กเปิดชีวิตหลังแต่งงาน2ปีมีปัญหาเรื่องบนเตียงทุกคืนหลังปิดกิจการปัญหาจบเปาปาวลีลูกทุ่งสาวคนดังควงเอิร์ธการกิจเจริญสามีเปิดชีวิตคู่ในรายการแฉปาวลีควงสามีเอิร์ธทายาทพันล้านของซูโม่กิ๊กแฉชีวิตหลังแต่งงาน2ปีมีปัญหาเรื่องบนเตียงทุกคืนนอกจากเผยความรัก6ปีที่ต้องแอบซ่อนจนทำให้เลิกกันหลายครั้งแต่เลิกกี่ครั้งก็ยังกลับมารักกันคุยกันเพราะความคิดถึงเอิร์ธยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นก็ต้องทนเพราะเป็นอาชีพของเขาเปาบอกว่าหลายคนบอกว่าลูกทุ่งถ้าเปิดตัวแฟนความนิยมวูบเลยตอนนั้นความรักเราก็อยากมีความรักที่ดีหน้าที่ตรงนี้เราก็อยากทำให้ดีไปก่อนเพราะตอนนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่มากๆถามว่าเด็กอินเตอร์ลูกเจ้าของบริษัททำรายการทำละครมาพบรักกับเด็กบ้านบ้านเหมือนพรหมลิขิตเอิร์ธยอมรับว่าก็เชื่ออย่างนั้นถ้าวันนั้นพ่อไม่บอกให้ไปถ่ายรูปกับเปาตอนเปามาโปรโมทหนังพุ่งพวงที่รายการกลมกิ๊กเอิร์ธกลับมาจากอเมริกาช่วงซัมเมอร์พอถ่ายรูปก็ยังไม่รู้จักว่าใครจำหน้ายังไม่ได้อยู่ๆไปขอรูปที่ถ่ายด้วยกันจาก PR บริษัทและขอเบอร์ด้วยทั้งที่ไม่เคยถ่ายรูปกับดาราคนไหนมาก่อนเอิร์ธยอมรับว่าก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้เพราะคนละสายงานกันด้วยเปาบอกว่าเอิร์ธเป็นเด็กนอกแต่เขาก็มีความเป็นไทยที่เข้าตามตรอกออกตามประตูตามที่เราต้องการได้ด้วยคบกัน6ปีกว่าจะเปิดตัวเอิร์ธบอกว่าคุยกันว่ามันนานแล้วนะโตแล้วไม่เป็นไรมั้งลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงลองเปิดตัวก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่ช่วงไปดูหนังแรกๆที่ยังไม่เปิดตัวนั่งกันคนละแถวต้องไม่ให้คนรู้อยู่ในโรงหนังเดียวกันก็โอเคแล้วเปากล่าวว่าพอออกมาจากโรงหนังเอิร์ธบอกเราเลิกกันเถอะเอิร์ธหัวเราะบอกไม่ไหวเอิร์ธบอกเลิกเปล่าเขาก็อึดอัดมาดูหนังไม่ได้นั่งด้วยกันเลยดูหนังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่สนุกใจเรามันคิดแต่เรื่องอะไรไม่รู้ถามว่าพอแต่งงานก็มีปัญหาอีกเอิร์ธเล่าว่าเรื่องบนเตียงเลยเรื่องเกิดขึ้นบนเตียงเพราะเอิร์ธละเมอทุกคืนช่วงนั้นเพราะหมกมุ่นกับเรื่องทำร้านอาหารละเมอแต่เรื่องทำอาหารลุกขึ้นมากลางดึกมารอรถไก่ถามว่าแล้วแก้ยังไงเอิร์ธตอบว่าตอนนี้ปิดร้านไปเลยขายกิจการเลยไม่มีอีกเลยเพราะเครียดจนละเมอใครเจอแบบนี้ปิดกิจการเลยด้านเปาหัวเราะบอกว่าตั้งแต่ปิดร้านหนูหลับสบายมากเมื่อถามถึงบริษัทของพ่อกิ๊กทำรายการเอิร์ธบอกว่าคุณแม่ดูอยู่เอิร์ธดูอยู่ห่างๆเราพยายามไปหาอย่างอื่นทำบ้างถามเปาตอนนี้กล้าใช้เงินหรือยังเพราะเป็นคนประหยัดมากเปาเผยติดตลกกล้าเพราะเราไปใช้เงินในกระเป๋าเอิร์ธเก็บของเราไว้แล้วใช้ของแฟนเอิร์ธเผยก็บอกให้เขาใช้ของดีๆบ้างกระเป๋าดีๆครีมดีๆขอบคุณที่มารายการแฉ สุดช็อกน้องฟิล์มคนดังวงการคอสเพลย์เสียชีวิตแล้วพี่สาวโพสต์ยืนยันแฟนคลับแห่อะไรวันที่24ธันวาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก Facebook จินวาร่าซองเมืองซึ่งเป็นของน้องฟิล์มอายุ18ปีคนดังในวงการเกมอนิเมะและคอสเพลย์ซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการนี้จะรู้จักกันดีได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราเป็นพี่สาวนะคะยืนยันว่าน้องเสียแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรถามเราได้ขณะเดียวกันพี่สาวของน้องฟิล์มก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าน้องไปเลวไม่ว่าจะสาเหตุอะไรทุกคนอาจจะรู้เลวส่วนมากแต่ว่าน้องตัดสินใจเลวขอนะเราบอกทุกอย่างชัดเจนแล้วแค่น้องไม่อยู่พ่อแม่เขาก็หนักพอเร็วเรื่องงานเดี๋ยวมีมาแจ้งแน่นอนตอนนี้ช้ำกันหลายฝ่ายอยู่เราขอไม่ตอบเรื่องน้องแล้วนะบางทีพูดบ่อยๆก็บอกยาก
จากนั้นก็ได้มีการโพสต์กำหนดการในการสวดอภิธรรมศพที่สุทธจินดาอาจารย์ในเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีการรดน้ำอำศพในวันที่25ธันวาคมและพิธีชาปนกิจในวันที่27ธันวาคมนี้หลังทราบข่าวร้ายดังกล่าวเหล่าแฟนคลับและผู้ที่ติดตามต่างช็อกไปตามๆกันและเข้ามาแสดงความเสียใจด้วยเป็นจำนวนมากใครจะคิดว่าแม่มาพีพีอึ้งนางเอกอุ้มท้องโป๊เป็นศูนย์กันก็ช็อกเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเซอร์ไพรส์หนักมากใครจะคิดว่าแม่มาพีพีอึ้งนางเอกอุ้มท้องโป๊เป็นศูนย์กันก็ช็อกเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงเมื่อวันที่23ธันวาคม64เล่นเอาเซอร์ไพรส์ทั้งรายการเมื่อเปิดตัวนักร้องข้ามกำแพงคนสุดท้ายขณะพีพีกริดมาในเพลงขอแค่ได้รู้ของมาลีวันเจมีน่าต้องมาลุ้นไทยนักร้องที่อยู่หลังกำแพงเปิดตัวออกมาทั้งผู้ร่วมรายการพิธีกรกรีดลั่นเซอร์ไพรส์หนักไม่คิดว่าแม่ชมพู่อารยาจะอุ้มท้องลูกคนที่3มาร่วมรายการขนาดบ้านดาวด้วยกันผู้จัดการทีมเดียวกันอย่างแจ็คกี้ชาเคอรีนที่มาร่วมรายการด้วยยังไม่รู้ว่าแม่ชมจะมาโดยก่อนเปิดกำแพงพีพีมีแอบคิดว่าเป็นชมพู่เกือบทายถูกแล้วแต่เจ้าตัวก็คาดไม่ถึงว่าแม่ชมจะมาเลยไม่ทายว่าชมพู่แถมสุดท้ายโดนโอมค็อกเทลแกงหนักจนหลงทางว่าเป็นพิมรี่พายสุดท้ายเลยทายผิดพอเปิดกำแพงมาเป็นชมพู่ทำพีพีอึ้งหนักเลยโดยแม่ชมเผยข้างหลังสับขาหลอกกันหนักคนข้างหลังเครียดมากแต่ตัวเองไม่กดดันความโป๊เป็นศูนย์พี่ป้อมวินิจมาแต่งหน้าก็ต้องทำการแสดงรีบมาแต่งหน้าแจ็คกี้ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าแม่ชมมาแจ็คกี้ก็คงงงว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วกลับมาทำไมผู้จัดการหวานเจี๊ยบชอบรายการนี้มากชวนมานานแล้วนางก็รักน้องพีพีเป็นดูจริงๆคุยกันมาสักพักแล้วเราก็ลังเลกลัวเปิดออกมาแล้วคนทางนี้ทำหน้างงเหมือนไม่รู้จักกันถึงกับบอกถ้าเปิดแล้วคนไม่รู้จักพี่ไม่ต้องมีทีวีแล้วกันเองยังเผยว่าช็อกมากที่ชมพู่มารายการชมพู่บอกอีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนกล้าเล่นด้วยหรือเปล่าเป็นห่วงกลัวไม่สนุกกลัวแป๊กกลัวเปิดมาแล้วเด็กบอกเอาอีแก่นี่ใครเลยคิดนานนิดหนึ่งห่างหายจากการร้องเพลงมานานห่างหายจากการมาสตูนอกจากไปทำงานก็ไม่ไปโผล่ที่ไหนเลยสนุกดีใจที่ได้มาชมพู่พูดถึงน้องพีพีว่าสวยแต่พีพีขอว่าแม่ด่าหนูหน่อยชมพู่จัดให้หนึ่งดอกตามคำขอถูกใจพีพีโดยพีพีบอกว่าดีใจมากติดตามผลงานที่เขาตั้งแต่เด็กดีใจที่ได้เจอขอบคุณที่มาเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงI'm not afraid to die.